MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ท่านนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นการบรรยายกฎหมายแรงงานภาคค่ำนะครับชั่วโมงสุดท้ายก็จะพูดต่อในเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีแรงงานนะครับเราค้างกันอยู่ที่การฟ้องคดีนะครับการฟ้องคดีนี่นะจะมีที่พอจะเป็นประเด็นได้ก็คือมาตรา8วรรค2นะครับหากกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กำหนดให้นะผู้ฟ้องจะต้องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดจะต้องดำเนินการดังกล่าวเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีแรงงานได้นะครับคือในส่วนของคดีแรงงานเนี่ยกฎหมายหลายตัวจะเขียนทำนองว่าเมื่อเกิดโต้แย้งสิทธิ์แล้วเนี่ยจะมาฟ้องคดีต่อศาลยังไม่ได้จะต้องไปดำเนินการต่อเจ้าพนักงานของรัฐเสียก่อนนะฮะแล้วเมื่อเจ้าพนักงานของรัฐหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วจึงจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้อันนี้ถ้าไม่ได้ดำเนินการก่อนตามขั้นตอนก็จะเป็นการทำผิดขั้นตอนไม่มีอำนาจฟ้องนะครับตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกานะครับก็เช่นฎีกา2234ปี2524ที่เราเคยพูดไปแล้วจำได้ไหมครับในเรื่องของการกระทำมันไม่เป็นธรรมนะการกระทำไม่เป็นธรรมเนี่ยโดยกฎหมายแล้วผู้เสียหายจะต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้วินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนเสียก่อนเมื่อไม่ไปปฏิบัติตามมาฟ้องคดีต่อศาลในทันทีเนี่ยก็จะเป็นการฟ้องที่ผิดขั้นตอนตามมาตรา8วรรค2นะฮะศาลก็จะไม่พิจารณาคดีให้นะครับศาลก็จะถือว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเลยยกฟ้องไปนะฮะนั้นคือตัวอย่างของในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมฎีกา2234นะฮะปี2524นะส่วนฎีกานี้เป็นเรื่องเงินทดแทนนะครับในเรื่องเงินทดแทนเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับฎีกาที่2695ปี2523กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานเงินทดแทนโจทก์จะต้องถอนคำสั่งต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายใน30วันเสียก่อนหากไม่อุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนดคำสั่งย่อมเป็นที่สุดโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเวลาที่เกิดเงินทดแทนนะครับเราไม่มีเวลาได้อธิบายตัวกฎหมายตัวนี้ฝากให้พวกเราไปดูด้วยเงินทดแทนก็ออกบ้างปากปลายไปดูที่พ.ร.บ.เงินทดแทน2537นะครับจะมีประเด็นที่ออกข้อสอบได้ก็คือพวกกรณีที่เจ็บป่วยประสบอันตรายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานหรือไม่ประเด็นนั้นประเด็นเดียวประเด็นหลักนะที่เราพูดกันสั้นๆว่าเจ็บในงานไหมประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานไหมตรงนั้นนะครับฝากไปดูด้วยดูตามฎีกาที่ผมได้ให้ไว้นะครับจะให้ไว้ใน PowerPoint เราไปอ่านดูเราอ่านได้นะครับส่วนขั้นตอนเวลาที่ตัวลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานเนี่ยตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนปีพ.ศ. 2537เนี่ยจะกำหนดขั้นตอนกระบวนการไว้กล่าวคือลูกจ้างนะครับหรือทายาทเนี่ยจะต้องไปยื่นคำร้องต่อพนักงานเงินทดแทนภายใน180วันนะฮะเกิดประสบอันตรายเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อใดนับไป180วันไปยื่นคำร้องต่อพนักงานเงินทดแทนแล้วพนักงานเงินทดแทนก็จะสอบสวนและมีคำสั่งโดยเร็วเมื่อพนักงานเงินทดแทนสอบสวนและมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วถ้าผู้ที่ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยจะต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายใน30วันนะครับถ้าพ้น30วันปุ๊บคำสั่งของพนักงานเงินทดแทนจะเป็นที่สุดคำว่าเป็นที่สุดคือฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้แล้วเพราะขั้นตอนคือเมื่อไปยื่น180วันแล้วไม่เห็นด้วยต้องอุทธรณ์ภายใน30วันคณะกรรมการเงินทดแทนวินิจฉัยคำสั่งแล้วถ้าเห็นว่ายืนตามคำสั่งผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยจึงจะมาฟ้องคดีต่อศาลแรงงานภายใน30วันนะสูตรของเงินทดแทนเราจำง่ายๆ180 30 30 180แรกคือการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่อพนักงานเงินทดแทน180วันส่วน30แรกก็คืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายใน30วันถ้าคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนไม่ให้ต้องใช้30น
30เนี่ยครับอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการกองทุนถ้าคณะกรรมการกองทุนไม่ให้30สุดท้ายคือมาฟ้องคดีต่อศาลแรงงานภายใน30วันถ้าเกินขั้นตอน1ขั้นตอนใดเป็นที่สุดฟ้องไม่ได้ถือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนอันนี้เป็นไปตามคำพิพากษาที่2695นะครับปี2523อันนี้เรื่องเงินทดแทนนะฮะเงินทดแทนคราวนี้ฎีกาถัดไปนะครับ137ปี2524กรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522มาตรา49ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนให้ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อนฟ้องคดีต่อศาลแรงงานโจทก์จึงฟ้องคดีได้นะครับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเท่านั้นที่จะต้องไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เสียก่อนถ้าไม่เห็นด้วยถึงจะฟ้องศาลแต่ถ้าเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นอำนาจของศาลแรงงานโดยตรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เขาวินิจฉัยเสียก่อนนะครับไม่มีขั้นตอนนะคือคดีเรื่องนี้โจทก์ฟ้องแล้วก็ทางจำเลยก็ต่อสู้ว่าทำไม่ถูกขั้นตอนนะจริงๆแล้วไม่ใช่ข้อต่อสู้ฝั่งนี้ขึ้นเพราะว่าเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้นตามแนวความคิดของศาลไทยเนี่ยเราให้ศาลแรงงานเนี่ยเป็นคนที่วินิจฉัยเลยนะก็คือเป็นอำนาจศาลแรงงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องผ่านขั้นตอนนะแสดงว่าฟ้องได้โดยไม่ต้องไปยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหน่วยใดก่อนนะฮะอันนั้นคือ137ปี2524นะฮะฟ้องเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนให้ต้องไปร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียนก็มีอำนาจในการฟ้องคดีต่อศาลได้โดยตรงทันนะครับ137ปี2524นะครับถัดไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฎีกาใหม่หน่อยนะผมได้ดึงมา2215หรือ2234ปี2551นะครับแม้ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนมีการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโดยมีคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ใช่ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทระหว่างครูใหญ่หรือครูกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522มาตรา8วรรค2นะต้องเข้าใจบริบทนิดหนึ่งนะครับในสังคมไทยเนี่ยแม้ครูและครูใหญ่จะมีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างของโรงเรียนโดยมีผู้รับใบอนุญาตนะหรือผู้จัดการของโรงเรียนเนี่ยเป็นนายจ้างก็ตามแต่เนื่องจากสังคมไทยเนี่ยต้องการจะแยกบุคลากรที่ให้ความรู้เช่นครูอาจารย์เนี่ยออกไปใช้กฎหมายต่างหากเป็นครูในโรงเรียนเอกชนที่เป็นครูธรรมดาและครูใหญ่เนี่ยจะไม่ใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างลูกจ้างทั่วไปเขาจะมีกฎหมายของเขาเรียกว่าพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนและเขาจะมีระเบียบในการคุ้มครองสวัสดิการของครูคล้ายๆกับลูกจ้างในภาคเอกชนมีค่าชดเชยเหมือนกันมีค่าล่วงเวลาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานเป็นบอร์ดคอยดูแลคุณครูนะครับแล้วโดยระเบียบของเขาเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะไปเลิกจ้างครูหรือครูใหญ่โดยพละการไม่ได้จะต้องยื่นเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยของคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานเสียก่อนเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองการทำงานเนี่ยดูเสียก่อนว่าสมควรที่จะเลิกจ้างคุณครูไหมอันนั้นเป็นระเบียบที่ปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้นะสันนิษฐานบอกว่าไอ้ระเบียบตัวนี้มันไม่ใช่ขั้นตอนตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในความหมายของมาตรา8วรรค2นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโรงเรียนเนี่ยไปเลิกจ้างคุณครูนะฮะแล้วก็คุณครูฟ้องเนี่ยคุณครูสามารถจะฟ้องที่ศาลแรงงานได้เลยไม่ต้องไปร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานให้คณะกรรมการคุ้มครองการทำงานมีคำสั่งเสียก่อนเนี่ยไม่ต้องนะฮะของอาจารย์มหาวิทยาลัยถ้าเป็นอาจารย์เอกชนนะครับก็จะมีพรบมหาวิทยาลัยเอกชนก็จะดูแลเหมือนกันนะฮะที่สังคมไทยสังคมไทยน่ารักเราต้องการให้ครูแล้วก็อาจารย์เนี่ยไม่เหมือนกับกรรมกรผู้ใช้แรงงานนะฮะก็เลยแยกออกมาต่างหากอันนี้ก็เคยมีคดีนะครับพวกนี้เฉพาะครูใหญ่แล้วครูธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเสมียนเป็นพนักงานเป็นการเงินของโรงเรียนใช้กฎหมายแรงงานปกตินะแยกออกมาเฉพาะครูกับครูใหญ่เท่านั้นนะอันนี้สันนิษฐานวิจัยว่าไม่เป็นขั้นตอนนะไม่ใช่ขั้นตอนตามมาตรา8วรรค2เรียนฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้โดยตรงนะครับ
ส่วนอีกดีกาหนึ่งก็คือพรบคุ้มครองกลุ่มนี้ก็รวมไปนะกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรา123นะมาตรา123ถึงมาตรา125พรบคุ้มครองในเรื่องของพนักงานตรวจแรงงานนะครับหลักการความคิดก็คือเมื่อลูกจ้างถูกโต้แย้งสิทธิ์ในเรื่องเงินใดๆตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานลูกจ้างเนี่ยสามารถจะไปฟ้องคดีต่อศาลแรงงานโดยตรงก็ได้หรือจะไปร้องต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกว่าพนักงานตรวจแรงงานก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยเดินมาโดยตลอดนะครับเดินแนวมาโดยตลอดว่าเป็นสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ใช่ขั้นตอนที่บังคับนะฮะคือหนึ่งลูกจ้างอาจจะมาฟ้องต่อศาลแรงงานโดยตรงก็ได้ไม่ถือว่าทำผิดขั้นตอนหรือลูกจ้างถ้าเห็นว่าฟ้องศาลเนี่ยอาจจะเร็วไปอาจจะไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งก่อนเมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งแล้วไม่เห็นด้วยค่อยมาฟ้องคดีเพื่อถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานต่อศาลก็ได้เลือกเอาทางใดทางหนึ่งไม่ใช่เป็นขั้นตอนตามกฎหมายเพราะตอนแรกที่ออกกฎหมายมาตอนปี41เนี่ยนักกฎหมายก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะตกลงว่ามันเป็นขั้นตอนว่าต่อไปนี้ลูกจ้างจะตรงดิ่งมาฟ้องศาลแรงงานเลยไม่ได้ต้องไปร้องพนักงานตรวจแรงงานขั้นตอนในเจ้าที่ของรัฐก่อนแล้วถึงจะมาศาลหรือเปล่าคำตอบในฎีกาปี44นะครับวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541มาตรา123ถึงมาตรา125ไม่ได้บังคับว่าลูกจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้แต่ลูกจ้างจะต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้งสองทางไม่ได้ถ้าลูกจ้างเลือกที่จะฟ้องต่อศาลแรงงานก็เท่ากับสละสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานนะก็คือแปลว่าลูกจ้างจะเดินทางไหนก็ได้ฟ้องต่อศาลแรงงานโดยตรงก็ได้หรือจะไปร้องพนักงานตรวจแรงงานก็ได้ขอแต่เพียงว่าเมื่อเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจบนะเหตุผลที่ต้องแปลแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นแล้ว2องค์กรที่วิจัยเนี่ยมันอาจวิจัยข้อจริงเดียวกันแล้วต่างกันนะขาหนึ่งก็ให้ศาลตัดสินขาหนึ่งก็ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนมีคำสั่งแล้วค่อยมาศาลมันจะขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็นยังการแปลก็คือแปลว่าเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่ขั้นตอนตามมาตรา8วรรค2ไม่จำเป็นว่าต้องไปร้องพนักงานตรวจแรงงานก่อนถึงจะมาฟ้องคดีต่อศาลได้ไม่จำเป็นนะฟ้องคดีต่อศาลได้โดยตรงเลยเพียงแต่ว่าจะต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่5874ปี2544นะฮะฎีกาถัดไปนะครับนะฮะฎีกานี้ก็ดีนะฮะเป็นฎีกาที่เอาไปโยงได้5861ปี50นะฮะฎีกาใหม่ๆหน่อยลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานให้สอบสวนมีคำสั่งเรื่องค่าจ้างและค่าชดเชยสังเกตนะครับลูกจ้างเนี่ยไปร้องพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยร้อง2ข้อคือ1ค่าจ้างค้างจ่ายกับ2ค่าชดเชยพนักงานตรวจแรงงานก็สอบสวนแล้วมีคำสั่งแล้วให้จ่ายค่าจ้างนะครับแม้ลูกจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องเรื่องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ก็ฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลยที่1เพื่อเพิกถอนคำสั่งและฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยที่2ให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยได้ประเด็นก็คือลูกจ้างเนี่ยร้องขอเงิน2ก้อนต่อพนักงานตรวจแรงงาน1คือค่าจ้าง2คือค่าชดเชยพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วมีคำสั่งว่าค่าจ้างให้แต่ค่าชดเชยไม่ให้เป็นโดยกลไกกฎหมายคือลูกจ้างไม่พอใจในคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงานในส่วนของค่าชดเชยก็ย่อมฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะส่วนของค่าชดเชยได้ถูกต้องไหมครับนะฮะเพราะเขาขอ2ยอดแต่ได้ยอดเดียวยอดที่ไม่ได้คือค่าชดเชยเขาก็ฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลยที่1ให้จ่ายค่าชดเชยคราวนี้นอกจากฟ้องจำเลยที่1แล้วเขายังฟ้องตัวนายจ้างเพราะนายจ้างก็ยังไม่ได้บัตรการในเรื่องของการเลิกจ้างแล้วไม่ได้จ่ายค่าชดเชยไม่จ่ายสินจ้างเขาคราวนี้เวลาฟ้องจำเลยที่2นายจ้างเนี่ยเขาก็ฟ้องทั้งสินจ้างแล้วก็ฟ้องทั้งค่าชดเชยด้วยปัญหาก็มีว่าสินจ้างเนี่ยไม่ได้ขอต่อพนักงานตรวจแรงงานมาก่อนเลยจะมาฟ้องต่อนายจ้างได้ไหมคำตอบก็คือมันทำได้เพราะว่าการใช้สิทธิ์ตามมาตรา123เนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ไงครับนะครับคุณอาจจะไปร้องพนักงานตรวจแรงงานก็ได้หรือคุณอาจจะมาฟ้องศาลโดยตรงก็ได้แม้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ได้ร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานก็ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลโดยตรงโดยฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยนะคดีนี้ก็มีอำนาจฟ้อง
ลูกจ้างก็ฟ้องพนักงานตัวแรงงานเป็นจำเลยที่1เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งในส่วนที่ยกคำร้องของค่าชดเชยจ่ายค่าชดเชยมาแล้วก็ฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยที่2นะครับให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าชดเชยและจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งศาลก็รวบพิจารณานะครับแล้วก็พิจารณาเยียวยาให้ได้นะอันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปร้องเรื่องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อพนักงานตัวแรงงานก่อนก็สามารถฟ้องคดีได้อันนี้มันมาจากเรื่องไม่ใช่ขั้นตอนนั่นเองนะฮะมันขยายความมาจากฎีกาเมื่อกี้นะครับ8631นะฮะปี2550นะฮะเอาล่ะคราวนั้นเรื่องฟ้องแหละคราวนี้ต่อไปก็คือการฟ้องคดีแรงงานนะครับไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับจะได้รับยกเว้นค่าริชาธรรมเนียมอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมาตรา27ปกติการฟ้องและดำเนินคดีแพ่งเนี่ยโจทย์ผู้ฟ้องคดีก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนะฮะเป็นการเก็บเงินเข้ารัฐรายได้อย่างหนึ่งสองเป็นการป้องปรามไม่ให้คนฟ้องอะไรง่ายๆถ้าฟ้องฟรีคนอารมณ์ไม่ดีก็จะฟ้องเขาไม่ต้องเสียอะไรแต่การที่มีค่าขึ้นศาลมีค่าธรรมเนียมมาเหนี่ยวรั้งเนี่ยมันทำให้คนคิดและไต่ตรองนะเพราะฉะนั้นในคดีแพ่งสามัญเนี่ยเวลาฟ้องคดีนะครับคดีมีทุนทรัพย์เนี่ยก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะแต่คดีแรงงานเนี่ยเนื่องจากคดีจำนวนหนึ่งและเป็นจำนวนมากเนี่ยเป็นลูกจ้างที่ฟ้องคดีคนพวกนี้ไม่มีกำลังทางเศรษฐกิจที่จะเสียค่าขึ้นศาลได้ถ้าต้องให้เขาหาเงินมาเสียค่าขึ้นศาลโอกาสในการได้รับความยุติธรรมก็จะน้อยงั้นกฎหมายในมาตรา27จึงยกเว้นในเรื่องของการนะไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลและรับยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่ตรงนี้พวกเราอย่าไปสับสนกับกรณีของการวางเงินก่อนฟ้องนะมันจะมีกฎหมายอยู่หลายตัวเลยในคดีแรงงานว่าถ้าจะฟ้องเพื่อถอนคำสั่งเจ้าหน้าที่โดยนายจ้างเป็นผู้ฟ้องเนี่ยนายจ้างแพ้ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นคณะกรรมการแล้วจะต้องวางเงินตามคำสั่งก่อนจึงจะฟ้องคดีได้การวางเงินตามคำสั่งเป็นเรื่องกฎหมายบัญญัติไม่ใช่เป็นเรื่องการเสียค่าขึ้นศาลนะฮะจะมีกฎหมายหลายตัวครับเช่นกฎหมายเงินทดแทนจำได้ไหมครับที่ผมบอกเมื่อกี้180 30 30ถ้าเกิดนายจ้างเป็นฝ่ายแพ้นะฮะพนักงานเงินทดแทนสั่งให้จ่ายอุทธรณ์แล้วคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนก็สั่งให้จ่ายอีกสูงให้จ่ายเป็นเงิน 100,000 บาทอย่างเงี้ยนายจ้างจะฟ้องเพิกถอนคำสั่งของเงินทดแทนเนี่ยจะต้องนำเงิน 100,000 บาทมาวางต่อศาลแรงงานก่อนจึงจะฟ้องคดีได้นะครับหรือกรณีของพนักงานตรวจแรงงานก็เหมือนกันที่ลูกจ้างไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนมีคำสั่งตามมาตรา125พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2541ถ้านายจ้างจะฟ้องเพื่อถอนคำสั่งพนักงานตัวแรงงานก็ต้องนำเงินตามคำสั่งมาวางจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้ถ้าไม่วางหรือวางไม่ถูกต้องศาลจะไม่รับฟ้องนะครับหรือในกรณีค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบการจำได้ไหมครับแถวมาตรา120นะฮะกรณีนายจ้างมีความจำเป็นต้องนะย้ายสถานประกอบการแล้วมีผลทำให้ลูกจ้างหรือครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างสำคัญจำได้ไหมฮะนายจ้างจะต้องแจ้งการย้ายให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ30วันถ้าไม่แจ้งหรือแจ้งไม่ครบจ่ายเป็นค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง30วันถ้าบอกแล้วลูกจ้างนะฮะลูกจ้างตามไปก็จบแต่ถ้าไม่ตามไปนายจ้างเห็นว่าลูกจ้างเดือดร้อนก็จ่ายค่าชดเชยพิเศษแต่ถ้าเกิดนายจ้างไม่จ่ายลูกจ้างจะไปร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจะสอบสวนและมีคำสั่งอีกตรงนี้ครับถ้าคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินแล้วนายจ้างไม่เห็นด้วยนายจ้างจะฟ้องเพิกถอนนะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานนายจ้างจะต้องนำเงินมาวางศาลก่อนที่จะฟ้องได้นะพวกนี้มีทั้งนั้นนะกฎหมายแรงงานในยุคหลังๆเนี่ยเรานิยมว่าเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะให้การวินิจฉัยโดยฝ่ายบริหารยกไปก่อนถ้าฝ่ายบริหารวินิจฉัยแล้วคู่กรณียุติจบไม่ต้องเปลืองทรัพยากรมาศาลแต่ถ้าเกิดฝ่ายบริหารโดยตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือคณะกรรมการก็ดีวินิจฉัยแล้วตัวนายจ้างแพ้แล้วอยากจะฟ้องเพื่อถอนคำสั่งต่อศาลนายจ้างต้องวางเงินก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้นายจ้างยื้อนะแต่ถ้าเกิดวางเงินแล้วนายจ้างชนะคดีต่อศาลนะเงินที่วางนี้ก็รับกลับไปไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดสู้แล้วแพ้คดีเงินที่วางนี้ก็จะเอามาจ่ายให้แก่ลูกจ้างไปเลยไม่ต้องมีการบังคับคดีกันให้วุ่นวายการเขียนกฎหมายแบบนี้ก็จะเป็นคุณนะสะดวกแก่การวินิจฉัยการบังคับคดี
แนวหลังๆจะออกแบบนี้เยอะนะครับถ้าวางเงินนี้ไม่ใช่เรื่องค่าวิชาธรรมเนียมนะฮะคราวนี้ฎีกานะจะมีกลุ่มนึงนะกลุ่มต้องวางเงินในฎีกากลุ่มเลยนะผมพยายามจะรวมๆให้ฎีกานี้ก็เป็นฎีกาใหม่3664ปี51 3664ปี251นายจ้างมีหน้าที่วางเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยศาลแรงงานไม่มีหน้าที่สั่งหรือเตือนหากไม่วางนายจ้างไม่มีอำนาจฟ้องประเด็นปัญหาก็คือนายจ้างเนี่ยฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแพ้ในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมายกนึงแล้วเพราะฉะนั้นตามกฎหมายจะฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้จะต้องวางเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานก่อนนะครับตัวนายจ้างไม่วางศาลก็ไม่รับฟ้องบอกนายจ้างไม่มีอำนาจฟ้องนายจ้างอุทธรณ์ว่าศาลไม่เห็นสั่งให้วางเลยนะศาลไม่สั่งก่อนศาลต้องสั่งให้วางก่อนสิแล้วถ้าเขาไม่วางถึงจะไม่รับฟ้องเขาได้แต่นี่ศาลไม่ได้สั่งในประเด็นว่าศาลมีอำนาจสั่งหรือเตือนให้วางก่อนไหมเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่โดยกฎหมายโดยพระราชบัญญัติ125พรบ.ควบคุมงาน2541เขาเขียนไว้เพราะฉะนั้นศาลไม่มีอำนาจต้องไม่มีหน้าที่ขอโทษสั่งหรือเตือนเมื่อไม่วางก็ไม่มีอำนาจฟ้องนะจะมาบอกว่าศาลไม่สั่งก่อนไม่เตือนก่อนไม่ได้อันนี้ฎีกาที่51นอกจากนี้ยังมีฎีกา3810ปี2542 3810นะครับปี2542หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งบางส่วนของพนักงานตรวจแรงงานนายจ้างอาจวางเงินตามจำนวนที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเท่านั้นไม่ต้องวางทั้งหมดนะยกตัวอย่างเช่นนายจ้างนะครับโทษนะครับลูกจ้างเนี่ยขอให้พนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยในส่วนของค่าจ้างค้างจ่ายค่าชดเชยแล้วก็สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า3ตัวสมมุตินะครับในชั้นวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยพนักงานตรวจแรงงานให้ลูกจ้างชนะให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแล้วก็จ่ายค่าชดเชยแต่ไม่ให้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคือชนะ2อันแพ้1อันเวลาลูกจ้างจะฟ้องเพิกถอนคำสั่งขอโทษนายจ้างจะฟ้องเพิกถอนคำสั่งเนี่ยจะฟ้องเพิกถอนเนี่ยเฉพาะในส่วนนะวางเงินเฉพาะในส่วนที่ไม่เห็นด้วยเท่านั้นนะตรงไหนที่เห็นด้วยแล้วจบไม่ต้องวางนะไม่เห็นด้วยส่วนไหนจึงจะวางเงินในส่วนนั้นนะไม่ต้องวางเต็มจำนวนนะเพราะส่วนไหนที่เขาพอใจแล้วก็จบเขาก็ยินดีที่จ่ายตามคำสั่งแต่ถ้าส่วนไหนเขาไม่เห็นด้วยในคำสั่งเฉพาะส่วนนั้นเงินตามคำสั่งส่วนนั้นเท่านั้นที่วางศาลไม่ใช่วางเต็มจำนวนเสมอไปอันนี้เป็นแนวคำพิพากษาฎีกาที่3810นะครับปี2542นะเรื่องการวางเงินยังมีฎีกาครับปัญหาว่าวางแล้วต้องวางดอกเบี้ยด้วยไหมฎีกาปี45มีคำตอบนะ2942นะครับปี2545 2942นะครับปี2545นายจ้างมีหน้าที่วางเงินค่าดอกเบี้ยของเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจนถึงวันฟ้องด้วยมิฉะนั้นไม่มีอำนาจฟ้องเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จ่ายเงินต้นเงินเนี่ยมันยังมีดอกเบี้ยมาด้วยซึ่งมักจะมีตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน2541มาตรา9ในเรื่องของเม็ดเงินสำคัญเช่นพวกค่าจ้างค่าล่วงเวลาเงินประกันค่าชดเชยพวกนี้เนี่ยกฎหมายจะกำหนดว่าถ้านายจ้างผิดนัดนายจ้างต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีเพราะฉะนั้นเมื่อผิดนัดปุ๊บเนี่ยในทางปฏิบัติพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยเขาจะให้สั่งให้จ่ายดอกเบี้ยด้วยเช่นร้องขอให้จ่ายค่าจ้างนะฮะร้องขอให้จ่ายค่าชดเชยแล้วพนักงานตรวจแรงงานบอกนายจ้างต้องจ่ายนายจ้างก็จะพนักงานตรวจแรงงานก็จะสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างสั่งให้จ่ายค่าชดเชยแล้วบวกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีเพราะฉะนั้นหนี้ที่ตัวนายจ้างจะฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ยอดคือยอดที่เป็นต้นเงินและยอดที่เป็นดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องงั้นเวลาวางเงินเนี่ยมันต้องวางทั้งส่วนต้นเงินแล้วก็วางถึงดอกเบี้ยด้วยจนถึงวันฟ้องด้วยถ้าวางแต่ต้นเงินไม่วางดอกเบี้ยก็เท่ากับวางไม่ครบไม่ถูกต้องก็จะไม่รับฟ้องไม่มีอำนาจฟ้องนะฮะต้องวาง2ส่วนนะครับต้นเงินด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยโดยคำนวณจนถึงวันฟ้องวันที่ฟ้องเพื่อถอนคำสั่งนะครับคราวนี้ฎีกานี้นายจ้างก็เถียงอีกนะครับฎีกาที่6698นะครับปี2449เงินที่ต้องวางศาลกรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานไม่ใช่ค่าลึกชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมาตรา27
คือนายจ้างสู้ไม่ต้องวางเพราะตามกฎหมายมาตรา27เนี่ยมันได้รับยกเว้นค่าริชาธรรมเนียมเพราะเวลาเขาฟ้องคดีเนี่ยไม่ต้องเสียค่าริชาธรรมเนียมเขาก็พูดถูกฮะว่าการฟ้องคดีแรงงานเนี่ยไม่ต้องเสียค่าริชาธรรมเนียมแต่มันคนละส่วนกับหน้าที่ในการวางเงินตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เช่นพนักงานตรวจแรงงานนะครับยังไงก็ต้องวางครับจะไปเบี่ยงเป็นว่าเป็นค่าริชาธรรมเนียมไม่ใช่นะเป็นเงินที่ต้องวางศาลตามกฎหมายพิเศษกำหนดไว้นะครับในเรื่องพนักงานตรวจแรงงานในเรื่องค่าชดเชยพิเศษนะฮะในเรื่องเงินทดแทนพวกนี้เวลาฟ้องเพิกถอนถ้านายจ้างแพ้ต่อเจ้าที่ของรัฐก่อนฟ้องคดีจะต้องนำเงินวางด้วยนะครับการวางเงินนี้ไม่ใช่เรื่องค่าริชาธรรมเนียมที่รับยกเว้นคนละส่วนกันนะฎีกาที่6698ปี2549เราตามผมทันนะนั้นคือกรณีของการวางเงินนะครับอีกฎีกาหนึ่งนะครับ2172ปี2542 2172ปี2542ในกรณีไม่มีเงินวางศาลนายจ้างอาจยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินออกไปได้ศาลแรงงานจะต้องพิจารณาคำสั่งคำร้องดังกล่าวเสียก่อนว่ามีเหตุผลอันสมควรหรือไม่จะสั่งไม่รับคำฟ้องเสียทีเดียวเลยไม่ได้คือในทางปฏิบัติเนี่ยครับเวลาฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องวางเงินพร้อมกับคำฟ้องแต่บางครั้งเนี่ยเงินที่วางมันเป็นเงินจำนวนมากนายจ้างอาจจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะยื่นคำร้องขอต่อศาลขอขยายเช่นขอเวลาในการหาเงินเนี่ย7วันเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาวางนะครับหน้าที่ของศาลชั้นต้นเนี่ยคือศาลแรงงานเนี่ยจะต้องสั่งคำร้องนี้ก่อนว่ามีเหตุสมควรที่จะขยายระยะเวลาการวางเงินหรือไม่จะไปด่วนไม่รับฟ้องเลยไม่ได้ด่วนไม่รับฟ้องในฐานะที่ฟ้องและไม่วางเงินเลยไม่ได้เพราะว่ากรณีนี้เขาขอขยายมันก็ต้องสั่งคำร้องขอขยายก่อนว่าจะอนุญาตให้ขยายไหมถ้าอนุญาตให้ขยายเขาก็ยังสามารถนำเงินมาวางศาลได้ภายในระยะเวลาที่ขยายให้แต่ถ้าไม่อนุญาตให้ขยายต่อเมื่อนั้นแหละครับพอไม่อนุญาตให้ขยายปุ๊บเมื่อโจทย์ไม่วางเงินก็ไม่รับฟ้องแต่จะต้องสั่งคำร้องนี้เสียก่อนแต่ในคดีนี้ศาลชั้นต้นพลาดไปนิดนึงคือเป็นใจร้อนนะพอขอขยายแล้วเนี่ยเท่ากับไม่มีเงินมาวางก็ไม่รับฟ้องเลยศาลฎีกาก็เลยไม่ถูกต้องนะครับจะต้องสั่งคำร้องเสียก่อนว่าจะขยายระยะเวลาการวางเงินออกไปหรือไม่นะฮะแล้วจึงจะมาสั่งรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องฎีกาที่2172นะฮะปี2542โอเคนะอันนั้นคือกรณีของการยกเว้นค่าริชาธรรมเนียมแต่กรณีหลายกรณีต้องวางเงินพร้อมฟ้องในเรื่องของนายจ้างนะลูกจ้างไม่มีกรณีนายจ้างฟ้องเท่านั้นถึงจะต้องวางเงินถ้าแพ้ในชั้นพนักงานนะครับนอกจากนี้นะครับการฟ้องคดีแรงงานก็ยังอาศัยวิแพ่งเหมือนกันก็คือจะต้องมีการโต้แย้งสิทธิ์นะครับถ้าไม่มีการโต้แย้งสิทธิ์ก็ฟ้องคดีไม่ได้อันนี้เราจะใช้ผ่านมาตรา31นะครับผู้เราดูพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมาตรา31มาตรา31เนี่ยมันจะเขียนว่าคือถ้าเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมีบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วก็ใช้วิแรงงานแต่ถ้าวิแรงงานไม่ได้เขียนไว้ในงานเฉพาะนะก็ให้ไปอนาโลยีเทียบเคียงโดยใช้วิธีพิจารณาความแพ่งผ่านมาตรา31ประมาณเดียวกันกับปวิอาญามาตรา15จำได้ไหมฮะที่วิอาญาแล้วดึงวิแพ่งมาใช้นิติวิธีในการเขียนกฎหมายเหมือนกันวิแรงงานเขาวางไว้ในมาตรา31ถ้ามีบทเฉพาะแล้วในเรื่องของวิแรงงานก็ใช้วิแรงงานแต่ถ้าเกิดไม่มีบทเฉพาะก็ขอยืมวิแพ่งที่ใกล้เคียงที่สุดมาใช้ผ่านมาตรา31เพราะฉะนั้นกรณีโต้แย้งสิทธิ์เนี่ยก็ยืมผ่านมาตรา31เนี่ยครับไปใช้ปวิแพ่งมาตรา55ต้องโต้แย้งสิทธิ์เช่นนะครับฎีกาที่3253ปี2526 3253นะครับปี2526นายจ้างมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ลูกจ้างตามระเบียบข้อบังคับแต่การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จยังไม่แน่ว่าลูกจ้างจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งหรือไม่อย่างไรมันจึงไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิ์ลูกจ้างลูกจ้างไม่มีอำนาจฟ้องคือปัญหาเวลาตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยลูกจ้างเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างระดับบริหารลูกจ้างจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วนะเพราะถูกสอบนะฮะก็จะมีคดีปลักปลายว่าลูกจ้างจะมาฟ้องเพิกถอนคำสั่งการตั้งกรรมการสอบสวนต่อศาลแรงงานเราจะเห็นได้ว่าการตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนลงโทษทางวินัย
ซึ่งสอบสวนแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะถูกลงโทษหรือไม่สอบสวนแล้วอาจจะไม่ผิดก็ได้เพราะนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยมาก็ยังไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิลูกจ้างลูกจ้างจะฟ้องคดียังไม่ได้นะครับเหมือนกับมันยังไม่เกิดการโต้แย้งสิทธิ์กันนะแค่ตั้งกรรมการสอบผิดไม่ผิดยังไม่รู้กระบวนการสอบยังไม่จบผลยังไม่ออกมาอย่างนี้ฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้นะครับฎีกา3253ปี226นะเรื่องโต้แย้งสิทธิ์อีกฎีกานึงที่น่าสนใจคือฎีกาเรื่องหนังสือเตือนนะครับหนังสือเตือนนะ2647ปี44 2647ปี244ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเพื่อเพิกถอนหนังสือเตือนหากลูกจ้างทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับนายจ้างอาจนำหนังสือเตือนไปว่ากล่าวลูกจ้างว่าทำผิดซ้ำคำเตือนได้ถือเป็นการโต้แย้งสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้างตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมาตรา31ลูกจ้างมีอำนาจฟ้องถ้าเราดูแนวจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะก่อนฎีกาปี44นะศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเวลานายจ้างออกหนังสือเตือนเนี่ยลูกจ้างจะมาฟ้องเพิกถอนหนังสือเตือนยังไม่ได้ยังไม่โต้แย้งสิทธิ์ฎีกาเดิมนะคือสันนิษฐานเดิมเนี่ยมองว่าการออกหนังสือเตือนเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการทำผิดอีกหนังสือเตือนก็จะหมดไปถ้ามีการทำผิดซ้ำคำเตือนลูกจ้างก็ยังพิสูจน์ได้ว่าการเตือนครั้งแรกไม่ถูกต้องไปสู้กันคราวหลังได้ซึ่งการแปลความอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเกิดออกหนังสือเตือนแล้วลูกจ้างฟ้องเพิกถอนหนังสือเตือนนะโอกาสที่นายจ้างกับลูกจ้างจะอยู่ร่วมทำงานตลอดไปยากแล้วเพราะขาข้างหนึ่งเป็นลูกจ้างขาข้างหนึ่งเป็นคู่ความในศาลซึ่งแนวนั้นก็คือถือว่ายังไม่โต้แย้งสิทธิ์เก็บไว้ก่อนแต่ปัญหาหน้าเห็นใจลูกจ้างเหมือนกันเพราะว่าในการถูกเตือนเป็นหนังสือเนี่ยครับหลายบริษัทเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้างเช่นถ้าลูกจ้างถูกออกหนังสือเตือนจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนในปีนั้นถ้าลูกจ้างถูกออกหนังสือเตือนจะไม่ได้เงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมให้เขาฟ้องแล้วเขาไม่ผิดนายจ้างไปออกหนังสือเตือนโดยไม่ถูกต้องก็จะทำให้เขาเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับแนวหลังของคำพิพากษาศาลฎีกาจึงเดินแนวว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิ์แล้วนะเพราะมันเสียสิทธิ์แล้วฮะทำให้เขาไม่ได้ขึ้นเงินเดือนปีนั้นได้แล้วทำให้เขาไม่ได้รับเงินรางวัลหรือเงินโบนัสได้แล้วเพราะฉะนั้นก็โต้แย้งสิทธิ์ฟ้องได้ฟ้องเพิกถอนหนังสือเตือนได้ซึ่งกลับจากแนวเดิมแนวนี้ก็มีข้อดีในแง่ของการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างแต่ก็มีข้อด้อยในแง่ของแรงกันสัมพันธ์เพราะคดีฟ้องเพิกถอนหนังสือเตือนแบบนี้มักจะจบลงด้วยการแถลงว่าบัดนี้โจทก์ขอถอนฟ้องบัดนี้นายจ้างเลิกจ้างแล้วขอไปสู้คดีกันในคดีที่เลิกจ้างเพราะถ้าเกิดเลิกจ้างแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเตือนแล้วถูกไหมมันเป็นพิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องการเลิกจ้างเพราะบางทีเวลาสู้กันก็เกิดแรงกันสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็อยู่กันไม่ได้นะแต่อันนี้เราก็จำไว้ว่ากรณีเพิกถอนหนังสือเตือนถ้าแนวปัจจุบันนะถือเป็นการโต้แย้งสิทธิ์แล้วเขาสามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ไม่เหมือนสมัยก่อนฎีกาปี44นะครับคราวนี้แก้ไขคำฟ้องแก้ยังไงใช้วิแพ่งมาตรา180ผ่านมาตรา31เช่นกันฎีกานะครับฎีกาใหม่ๆและฎีกาปี50นะ8395ปี2508395นะครับปี250พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานไม่ได้บัญญัติเรื่องการแก้ไขคำฟ้องไว้เป็นการเฉพาะต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา180มาบังคับใช้โดยอนุโลมคดีแรงงานไม่มีการชี้สองสถานจึงต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขฟ้องก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันเว้นแต่จะมีเหตุยกเว้นตามกฎหมายพวกเราจำหลักในเรื่องการแก้ฟ้องในป.วิ.แพ่งมาตรา180ได้นะครับเราจะแบ่งเป็น2กรณีจำได้ไหมครับกรณีที่มีการชี้2สถานนะก็ต้องแก้ไขคำฟ้องก่อนชี้แต่ถ้าเกิดไม่มีการชี้2สถานก็ต้องแก้ไขก่อนฟ้องถูกไหมฮะไม่น้อยกว่า7วันปัญหาว่าคดีแรงงานมีการชี้2สถานไหมคำตอบคือไม่มีนะครับคดีแรงงานเนี่ยเราไม่มีการกำหนดนะฮะวันชี้2สถานนะกระบวนการพิจารณาของเขาเนี่ยเวลาที่นัดพิจารณาเสร็จเนี่ยศาลจะไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้จำเลยจะยื่นคำให้การแล้วศาลจะเอาคำฟ้องกับคำให้การมาเทียบกันแล้วกำหนดประเด็นข้อพิพาทในวันนั้นไปเลยไม่ใช่เป็นวันชี้สอบฐานแต่เป็นวันนัดพิจารณาเพราะฉะนั้นจึงมีผลเท่ากับว่าคดีแรงงานไม่มีการชี้สอบฐานการแก้ไขคำฟ้องจึงต้องถือหลักก่อนวันสืบพยาน
ถูกไหมฮะนะฮะเพราะว่ากรณีนี้ไม่มีการชี้สองทางก็ต้องแก้ไขคำฟ้องก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7 วันเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายพวกเราจำได้ไหมครับเช่นว่ากรณีที่มีเหตุอันสมควรไม่สามารถจะยื่นคำร้องได้ก่อนนั้นการแก้ไขเป็นเรื่องเกี่ยวความสงบเรียบร้อยจำได้ไหมหรือการแก้ไขเรื่องเล็กน้อยจะมีข้อยกเว้นตามกฎหมายถ้าเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายการแก้ไขคำฟ้องก็ต้องยื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7 วันนะโดยเอาอนุโลมมาจากมาตรา180ป.วินัยนะเคลียร์นะอันนี้คือการแก้ฟ้องเอาละพอเรายื่นฟ้องอะไรเสร็จนะครับส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องแบบเดียวคดีแพ่งนะเราจะไปสู่วันนัดพิจารณาวันนัดพิจารณาเนี่ยให้พวกเราดูมาตรา40 40 41นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นได้นะคือในวันนัดพิจารณาเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์3อย่างอย่างแรกก็คือโจทก์ทราบนัดแล้วไม่มาศาลนะครับนะฮะกฎหมายในมาตรา40วรรคแรกนะครับผมขออนุญาตไม่อ่านตัวบทนะจะได้ประหยัดเวลาสรุปหลักให้เลยนะกรณีโจทก์ทราบนัดแล้วไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาผลเสียของโจทก์คือศาลจะถึงว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปแล้วสั่งจำหน่ายคดีออกจากระบบความในทางปฏิบัติศาลแรงงานจะรอโจทก์อยู่ครึ่งชั่วโมงนัด9โมงเนี่ย9โมงครึ่งยังไม่มาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำรายงานแล้วศาลจะจบรายงานกับผู้พิจารณาถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ดำเนินคดีต่อไปซ้ำสั่งจำหน่ายคดีออกจากระบบความออกแบบคณะนี้คือโจทก์ไม่มาฟ้องเขาแล้ววันนัดไม่มานะครับถามว่าแล้วทางแก้ยังไงนะครับทางแก้เนี่ยให้แก้ตามมาตรา41นะครับแถวมาตรา41นะครับนะฮะการแก้ก็คือโจทก์สามารถจะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งภายใน7 วันนับแต่มีคำสั่งหรืออาจจะฟ้องใหม่ภายในยุคความก็ได้อันนี้เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่4318ปี2528 4318ปี2528ทางแก้ก็คือโจทก์สมมติว่ามาไม่ได้เพราะประสบอุบัติเหตุนะครับมีรถชนกันบนทางด่วนรถติดกันยาวเลยโจทก์ก็เลยมาช้าศาลจำหน่ายคดีไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ครับโจทก์ต้องไปยื่นคำร้องภายใน7 วันขอให้ศาลไต่สวนว่าไม่ได้จงใจนะไม่ได้เจตนาที่จะไม่มาศาลศาลไต่สวนแล้วถ้าเห็นเป็นจริงดั่งโจทก์อ้างก็จะหยิบยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นะแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ยกคำร้องไปอีกทางนึงที่นิยมมากกว่าคือการฟ้องคดีใหม่ภายในยุคความเพราะว่าคดียังไม่ได้วิจัยในเนื้อหาโจทก์ยังฟ้องคดีใหม่ได้ภายในยุคความถ้ายังไม่ขาดอายุความส่วนใหญ่แล้วโจทก์มักจะเลือกฟ้องใหม่ภายในยุคความเช่นการฟ้องเรียกเม็ดเงินจากการเลิกจ้างเนี่ยจะมีอายุความ10 ปีฟ้องสินจ้างค่าชดเชยเลิกจ้างไม่ไปทำเนี่ยใช้อายุความทั่วไป10 ปียังไงก็ไม่ขาดอายุความแต่ถ้าพวกค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในกระทรวงเนี่ยอายุความจะสั้นหน่อย2 ปีนะครับถ้าเกิดมันขาดอายุความแล้วก็ไม่ได้ก็ต้องไปยื่นคำร้องเอาแล้วให้ศาลไต่สวนแต่ถ้ายังอยู่ในอายุความนะเขาก็จะทำคำฟ้องใหม่แล้วยื่นคำฟ้องใหม่เพราะว่าการฟ้องคดีแรงงานไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลฟ้องฟรีนะฮะก็เลยสามารถจะฟ้องใหม่ภายอายุความได้นะครับอันนี้เป็นฎีกาปี28คราวนี้เหตุการณ์ที่2ถ้าจำเลยไม่มาโจทย์มาฮะจำเลยไม่มาจำเลยไม่มานะครับจะเป็นไปตาม40วรรค2ศาลจะมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดและสืบพยานโจทย์ไปฝ่ายเดียวนะอันนี้ไม่เอาวิแพ่งนะเอาวิแรงงานนะ40นี่ไม่เอาวิแพ่งมาอุโลมนะเรื่องขัดนุ่งขัดนัดวิแพ่งไม่เอานะวิแรงงานออกแบบไว้มีการเฉพาะเลยใช้40นี่เลยนะจำเลยทราบนัดแล้วไม่มาในทางปฏิบัติรอครึ่งชั่วโมงเช่นกันจำเลยไม่มาถือว่าโจทถือว่าจำเลยเนี่ยขาดนัดแล้วก็สืบพยานโจทไปฝ่ายเดียวซึ่งคดีส่วนใหญ่โจทก็มั่นชนะเพราะเป็นการฟังคดีฝ่ายเดียวโดยโจทนำพยานเข้าสืบทำนองเดียวกันถ้าจำเลยเกิดว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาไม่ได้ทำให้มาสายทำยังไงเหมือนกันครับจำเลยก็จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งภายใน7 วันนับแต่มีคำสั่งนะฮะใช้41มีฎีกาบอกว่าจำเลยจะขอพิจารณาคดีใหม่ตามป.วิแพ่งมาตรา199จัตวามาใช้ไม่ได้นะครับไม่เอาวิแพ่งเรื่องการขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา199จัตวาแล้วโยง31พระบัญญัติจับตั้งไม่ได้นะครับต้องใช้ตาม41ซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วเราบอกแล้วว่าถ้าวิแรงงานกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอย่างไรใช้วิแรงงาน
แต่ถ้าเมื่อใดวิแรงงานไม่กำหนดเราอนาโลยีเทียบเคียงจากวิแพ่งเอามาใช้เรื่องนี้วิแรงงานกำหนดแล้วนะผลทางมีทางแก้คือ41เท่านั้นจะไปเอาเรื่องการขอพิจารณาคดีใหม่ตามปวิแพ่งมาใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นฎีกาที่ดีนะเป็นฎีกาที่ผูกเป็นคำถามได้พวกนี้นะพวกเราก็ต้องดูด้วยนะฎีกาที่2558ปี48อย่างนี้เป็นต้นทันนะผมต่อนะขออนุญาตวันนี้เวลาเดี๋ยวจะไม่ทันข้อที่3ครับถ้าโจทก็มาจำเลยก็มาศาลจะไกลเกลี่ยกฎหมายในมาตรา38ก็ดีมาตรา43ก็ดีกำหนดให้ศาลแรงงานทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยนะครับเคยมีคดีเลยนะครับว่าศาลแรงงานไม่ไกล่เกลี่ยเนี่ยดำเนินกระบวนพิจารณาไม่ชอบเลยนะขึ้นไปศาลฎีกาศาลฎีกาย้อนให้ไปไกล่เกลี่ยก่อนนะเพราะว่าเป็นจุดประสงค์หลักของการดำเนินคดีแรงงานเราต้องการให้นายจ้างลูกจ้างเนี่ยตกลงกันได้แล้วเพื่อแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเพี้ยนกฎหมายจึงเขียนย้ำไว้2มาตราในมาตรา38ก็ดีมาตรา43ก็ดีว่าศาลแรงงานต้องไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันเมื่อไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องไกล่เกลี่ยไม่ไกล่เกลี่ยจะดำเนินกระบวนพิจารณาผิดไม่ถูกต้องนะฮะคราวนี้ไกล่เกลี่ยแล้วถ้าตกลงกันได้ก็จบถอนฟ้องยอมความแต่ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้จำเลยก็จะให้การทนายโจทก์เขาฟ้องมาแล้วไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จศาลบอกจำเลยให้การนะในทางปฏิบัติจำเลยจะให้การแบบคดีแพ่งเป็นหนังสือก็ได้หรืออาจจะให้การด้วยวาจาก็ได้ศาลจะบันทึกไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาเมื่อได้คำฟ้องและคำให้การศาลก็จะกำหนดประเด็นข้อพิพาทหน้าที่นำสืบและวันนัดสืบพยานอันนี้เป็นไปตามมาตรา39ถูกไหมฮะตรรกะคือโจทก์ฟ้องมาศาลก็จะนัดพิจารณาไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยแล้วจบก็จบแต่ถ้าไม่จบจำเลยให้การมาเอาคำฟ้องคำให้การมากำหนดประเด็นข้อพิพาทในวันนั้นเลยแล้วกำหนดลำดับการนำพยานเข้าสืบว่าจะให้โจทก์หรือจำเลยสืบก่อนแล้วก็กำหนดวันนัดสืบพยานนะฮะนี่คือวิธีพิจารณาความในคดีแรงงานปัญหาว่าในเรื่องของหน้าที่นำสืบเนี่ยมันจะกำหนดตามภาระการพิสูจน์หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นคดีแพ่งสามัญเนี่ยการกำหนดการสืบก่อนสืบหลังเนี่ยเรามักจะยึดโยงกับภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์ข้อที่จริงจะเป็นไปตามมาตรา84/1จำได้ไหมครับฝ่ายใดกล่าวอ้างฝ่ายนั้นนำสืบงั้นถ้าภาระการพิสูจน์ตกใครส่วนใหญ่ศาลก็จะให้คนนั้นสืบก่อนหรือมีหลายประเด็นและประเด็นส่วนใหญ่ตกใครก็จะให้คนนั้นสืบก่อนและอีกฝ่ายสืบแก้แต่คดีแรงงานหาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับมีฎีกาแรกก่อนตัวฎีกานี้ก่อน1369ถึง1370ปี30ศาลไม่กำหนดประเด็นได้มั้ยคือไม่ยุ่งยากก็ไม่กำหนดประเด็นให้สืบไปเลยแล้วตัดสินเลยฎีกา30ก็ทำได้คดีแรงงานเนี่ยนะถ้าคดีไม่มีข้อยุ่งยากศาลแรงงานอาจไม่กำหนดประเด็นข้อพิพาทก็ได้ครับก็ตัดสินตามข้อโต้แย้งข้อโต้เถียงคือพูดง่ายๆว่าตัดสินตามประเด็นแหละแต่ไม่กำหนดประเด็นนะไม่กำหนดประเด็นเคยเถียงกันว่าถูกต้องไหมกระบวนพิจารณาแบบนี้ผิดไหมศาลฎีกาบอกไม่ผิดอ่ะโดยเฉพาะคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปกำหนดประเด็นข้อพิพาทก็ได้นะอันนี้เราก็รู้ไว้ว่าการไม่กำหนดประเด็นข้อพิพาทก็ไม่ผิดอะไรนะครับไม่ถือว่าผิดวิธีวินัยความทันนะคราวนี้ฎีกานี้ครับที่ผมบอกว่าการกำหนดลำดับการนำพยานเข้าสืบเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานนะครับไม่ใช่กำหนดตามปวิแพ่ง 84/1 อย่างที่คดีแพ่งสามัญทำกันคดีแพ่งสามัญเนี่ยเราจะกำหนดลำดับการนำพยานเข้าสืบก่อนหลังตามภาระการพิสูจน์แต่คดีแรงงานนะครับฎีกาที่9196นะครับถึง9215ปี2544ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าศาลแรงงานมีอำนาจตามมาตรา39วรรค1กำหนดให้คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำพยานเข้าสืบก่อนหลังก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงภาระการพิสูจน์อย่างคดีแพ่งทั่วไปนะฮะคดีแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้ารับก็เป็นลูกจ้างนายจ้างสืบนายจ้างจะสืบเวลานายจ้างถูกฟ้องส่วนใหญ่คดีแรงงานนายจ้างจะสืบก่อนยกเว้นกรณีไม่กี่กรณีเช่นโจทก์ฟ้องแล้วนายจ้างปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกจ้างโจทก์ต้องสืบนอกนั้นจำเลยสืบหมดเพราะส่วนใหญ่ข้อเท็จจริงอยู่ในมือของนายจ้างคนถูกฟ้องนะถามว่าต้องกำหนดตามภาระการพิสูจน์ไหมไม่จำเป็นอันนี้เป็นฎีกาปี44เพราะตัวกฎหมายเขียนเองนะครับถ้าเราดูในมาตรา39วรรค1เนี่ยศาลจะเป็นใช้ดุลพินิจได้ว่าควรจะให้ใครสืบก่อนสืบหลัง
เพราะอย่าลืมนะครับว่าภาระการพิสูจน์นั้นมีผลต่อการแพ้ชนะคดีได้ใครมีภาระการพิสูจน์การสืบก่อนสืบหลังเนี่ยมันได้เปรียบเสียเปรียบเชิงพยานหลักฐานได้นะศาลแรงงานเขาเปิดอำนาจให้ศาลแรงงานกำหนดได้นะครับเป็นดุลพินิจนะฎีกาปี44โอเคนะครับคราวนี้การสืบพยานนะครับศาลแรงงานก็มีอำนาจเรียกพยานมาสืบได้เองแล้วก็ตัวความก็ดีทนายความก็ดีจะถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้นอันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษของระบบไต่สวนไต่สวนเนี่ยศาลเป็นคนค้นหาพยานค้นหาข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นตัวความก็ดีทนายความก็ดีถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานถามความไม่ได้นะไอ้ที่คุณเตรียมกันไว้ซ้อมพยานมาจะไม่ค่อยได้ในคดีแรงงานศาลที่เป็นคนถามเป็นคนซักเองเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าก็อาจจะอนุญาตให้ตัวความก็ดีทนายความก็ดีถามความได้เช่นกันนะฮะฎีกาปี48 5027ปี2548ศาลแรงงานอาจซักถามพยานโดยไม่อนุญาตให้ผู้ความถามพยานก็ได้นะถามว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบไหมชอบนะเพราะเราใช้ระบบไต่สวนไม่ใช่ระบบกล่าวหาแบบคดีแน่นสามัญนะศาลซักอย่างเดียวเลยแล้วไม่อนุญาตให้โจทย์ไม่ต้องถามนะจำเลยไม่ต้องถามศาลถามคนเดียวก็ได้เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วศาลจะซักถามเป็นหลักแต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติศาลก็มักอนุโลมหรืออนุญาตให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยถามได้อย่างเช่นอาจจะให้โจทย์เขาถามเพิ่มเติมได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็จำเลยถามเพิ่มเติมพยานได้สักครั้งหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้เขาดึงข้อเท็จจริงที่ศาลอาจจะไม่รู้นะครับเข้าสู่สำนวนได้แต่ถ้าเกิดศาลใช้ดุลพินิจไม่จำเป็นแล้วข้อที่จริงที่ศาลสอบจากพยานครบถ้วนแล้วศาลก็อาจจะไม่อนุญาตให้คู่ความถามพยานได้กระบวนพิจารณาไม่ถือผิดเป็นกระบวนพิจารณาที่ชอบเพราะใช้ระบบไต่สวนนะฮะฎีกาปี48นะครับนะตรงนี้ก็คำพิพากษาต้องทำครบองคณะนะฮะนะฮะคราวนี้ปัญหาว่าครบองคณะของศาลแรงงานได้แก่อะไรครบองคณะของศาลแรงงานก็คืออยู่มาตรา17นะในเรื่ององคณะในการพิจารณาคดีจะมีพวกศาลกลางพวกศาลสมทบนายจ้างและพวกศาลสมทบฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่าๆกันองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาเนี่ยจะมี3คนนะครับมีพวกศาลกลาง1ท่านสมทบลูกจ้างสมทบนายจ้างรวมเป็น3เราจะไม่ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแล้วนะเพราะอันนี้เป็นเรื่ององค์คณะพิเศษองค์คณะเฉพาะตามวิกแรงงานฎีกาที่399ปี2544นะครับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานได้กำหนดองค์คณะผู้พิพากษาคดีแรงงานไว้เป็นการเฉพาะแล้วไม่จำต้องนำพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช้อีกนะเราไม่ต้องมาดูแบบศาลแขวงศาลจังหวัดมีพวกศาลนายเดียวพวกศาลนะท่านเดียวหรือ2ท่านไม่ต้องเอาแล้วแรงงานมีพวกศาลท่านเดียวนั่นเองคนกลางแล้วก็มีสมทบนายจ้าง1สมทบลูกจ้าง1เป็นองค์คณะแต่เวลาออกคำพิพากษาเนี่ยต้องออกให้ครบเลยนะฮะถ้าลงไม่ครบคำพิพากษาไม่ชอบนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าลงเป็นยังไงเป็นคำพิพากษาฎีกาที่7473ปี2543คำพิพากษาคดีแรงงานลงนามโดยผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบรวม2คนมันไตรภาคีมันต้อง3ถูกไหมเข้าใจว่าลงศาลกลางกับนายจ้างหรือลูกจ้างคนเดียวนะอีกคนไม่ได้ลงอย่างนี้คำพิพากษาไม่ชอบเลยนะเพราะองค์คณะต้อง3มันไตรภาคีกลางนายจ้างลูกจ้างอันนี้ลงสมทบคนเดียวกับศาลกลางก็เป็น2ไม่เต็ม3คำพิพากษาไม่ชอบเลยนะก็ต้องย้อนไปทำใหม่นะศาลสูงก็ต้องย้อนอันนี้เป็นฎีกาปี43 7473นะครับปี2543อันนี้เรื่องการทำคำพิพากษาและองค์คณะส่วนห้ามพิพากษาเกินขอเนี่ยเราดูมาตรา52นะหลักเรื่องการพิพากษาเกินขอเนี่ยเป็นหลักสากลนะซึมซับอยู่ในวิแพ่งวิอาญาและวิแรงงานด้วยนะก็คือขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นพูดง่ายๆไม่ใช่เขาขอมาเท่านี้แล้วศาลไปใจดีระหว่างทางเห็นว่าควรจะจ่ายเท่านี้แล้วโดยทั่วไปศาลจะไปใจดีให้เกินจากที่เขาขอไม่ได้เพราะหลักในเรื่องการผูกพันตามคำขอเนี่ยมันมีอยู่เขาฟ้องมาเท่าไหร่ขอมาเท่าไหร่ก็ต้องผูกพันแค่นั้นแต่อย่างไรก็ตามในมาตรา52เนี่ยเขาจะให้อำนาจศาลแรงงานถ้าเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลแรงงานอาจจะให้เกินไปกว่าขอได้นะครับนี่เป็นอำนาจพิเศษของศาลแรงงานนะมาตรา52
ะครับคดีเรื่องนี้เนี่ยโจทก์ฟ้องเรียกค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายประมาณ26ล้านสังเกตนะคำขอนะขอคอมมิชชั่นจากยอด26ล้านแต่ในการสืบพยานเนี่ยข้อที่จริงมันฟังได้ว่ายอดขายประมาณ30ล้านศาลแรงงานก็เลยใช้ดุลพินิจว่าในเมื่อข้อที่จริงเนี่ยมันขาย30ล้านแม้ฟ้องและขอมาจากยอดขาย26ล้านนะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมแห่งผู้ความศาลแรงงานก็ใช้อำนาจตามมาตรา52เนี่ยพิพากษาให้จ่ายค่าคอมมิชชั่นจากฐานยอดขาย30ล้านได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะหลักก็คือโดยหลักแล้วขอเท่าไหร่ให้เกินนั้นไม่ได้แต่ถ้าศาลเห็นนะเพื่อประโยชน์ความเป็นธรรมนะศาลก็สามารถจะใช้อำนาจตามมาตรา52ได้อันนี้จะเห็นได้ว่ายอดขายตามข้อจริงยุติเนี่ยมันขายได้30ล้านจริงนะเพราะบางทีลูกจ้างเวลาไปค้าขายเนี่ยเอกสารไม่อยู่ในมือลูกจ้างเอกสารอยู่ในมือนายจ้างงั้นการกะประมาณว่ายอดขายเท่าไหร่ยังไงเนี่ยบางทีลูกจ้างก็กะประมาณยากเพราะเอกสารต่างๆบางทีตัวเองไม่ได้เก็บนายจ้างเป็นคนเก็บไว้พอพิสูจน์กันจริงๆเนี่ยปรากฏว่ายอดขาย30ล้านนะถ้าจะให้26ล้านก็ยังไงอยู่เหมือนกันว่าเขาทำได้จริง30ล้านก็เลยให้ยอดที่ขายได้จริง30ล้านโดยใช้มาตรา52นะฮะเพื่อประโยชน์ของความเป็นธรรมแก่ผู้ความเนี่ยเขาว่าศาลแรงงานก็สามารถแช่งหน้าได้นะครับดีกากลุ่มนี้ก็จะมีเยอะนะอย่างนี้ไม่มากเท่าไหร่ถูกไหมฟ้องเนี่ยค่าชดเชย 18,120 บาทแต่ได้จริงๆตามข้อที่จริงเนี่ย 18,180 บาทต่างกันเท่าไหร่ครับ60บาทนะเอานะตามจริงได้ทั้งตามจริงได้เท่าไหร่เอาไปแล้วกันโดยอาศัยมาตรา52เยียวยาจริงๆถ้าถือหลักเป๊ะๆก็นี่เมื่อขอน้อยเองถูกไหมขอแค่120ก็ต้องให้120ถูกไหมแต่มันคำนวณผิดไงคำนวณที่ถูกแล้วมันต้อง180ย่อนไป60บาทศาลเลยใช้อำนาจมาตรา52นะฮะแล้วก็ให้ไปครบตามจำนวนที่พึงมีสิทธิ์อันนี้ทำได้ตามมาตรา52นะฮะเป็นเรื่องพิพากษาเกินขอแต่เพื่อประโยชน์ในความเป็นธรรมแก่ผู้ความเนี่ยสามารถจะให้ได้นะครับฎีกาปี24นะครับนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ให้ได้แต่สังเกตนะกรณีศาลจะให้เกินขอเนี่ยคำพิพากษาศาลจะต้องยกเหตุเพื่อความเป็นธรรมด้วยนะถ้าอยู่ดีๆศาลให้ลอยๆโดยไม่ได้กำหนดให้ต้องด้วยเงื่อนไขตามมาตรา52คือเพื่อประโยชน์ในความเป็นธรรมผู้ความนะเท่ากับพิพากษาเกินขอเลยนะอย่างเช่นฎีกานี้2524ถึง2525ปี2524โจทก์ไม่ได้ฟ้องเรียกดอกเบี้ยของค่าชดเชยศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยเสียดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีโดยไม่ได้ยกเหตุใดๆขึ้นอ้างเพื่อความเป็นธรรมเป็นการพิพากษานอกฟ้องและเกินคำขอเน้นหลักก็คือจะเกินคำขอได้ต้องอ้างเหตุตามมาตรา52มาด้วยมันเหมือนเป็นเทคนิคหน่อยนะฮะต้องอ้างเหตุเรื่องความเป็นธรรมด้วยถึงจะเยียวยาเกินไปได้อยู่ดีได้อยู่ดีๆเนี่ยไปพิพากษาให้เกินไปเลยโดยไม่ได้ยกเหตุเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยจะเป็นการทำคำพิพากษาที่ไม่ชอบในส่วนนี้เนื่องจากโจทก์ก็ไม่ได้ขอดอกเบี้ยแต่ถ้าตามกฎหมายเนี่ยมันได้อยู่แล้ว 15% ตามมาตรา9ศาลเห็นว่าบางทีลูกจ้างไม่ค่อยรู้หรอกว่ากฎหมายเท่าไหร่ก็เลยเยียวยาให้ดอกเบี้ยไปด้วยแต่ลืมอ้างในแง่ของความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ต้องอ้างด้วย52นะผมขออนุญาตนะอีกอันนึงครับคือมาตรา53นะ53ดูนิดนึงนะครับปกติเนี่ยคำพิพากษาจะผูกพันเฉพาะคู่ความถูกมั้ยฮะไม่ผูกพันถึงบุคคลภายนอกถูกไหมฮะในคดีแรงงานยกเว้นครับนะศาลสามารถจะพิพากษาไปถึงนายจ้างลูกจ้างอื่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในมูลความแห่งคดีได้ด้วยนะอันนี้เป็นฎีกาปี45นะครับ3825ปี45ลูกจ้างฟ้องกรรมการผู้จัดการบริษัทอ.จำกัดให้รับผิดจ่ายค่าชดเชยและดอกเบี้ยปกติคู่สัญญาคือใครครับโจทก์คือลูกจ้างจำเลยคือกรรมการผู้จัดการถูกไหมฮะเป็นผลของคำพิพากษาโดยหลักเนี่ยมันจะต้องผูกพันโจทลูกจ้างและกรรมการผู้จัดการเท่านั้นไม่ได้ฟ้องตัวนิติบุคคลคือตัวบริษัทถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยศาลใช้อำนาจตามมาตรา53ให้คำพิพากษาเนี่ยมีผลไปถึงตัวนิติบุคคลได้ด้วยเพราะหลักการก็คือคำพิพากษามันผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีถูกไหมฮะแต่ศาลแรงงานเนี่ยมีอำนาจใช้มาตรา53ได้ถ้านายจ้างลูกจ้างนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเนื้อคดีเป็นเรื่องเดียวกัน
มีความรับผิดชอบร่วมกันศาลก็ใช้อำนาจตามมาตรา53ได้อันนี้เป็นฎีกาปี45ฟ้องกรรมการแต่พิพากษาไปถึงตัวนิติบุคคลนะโดยทั่วไปในคดีแพ่งสามัญทำไม่ได้นะแต่คดีแรงงานเนี่ยทำได้โดยอาศัยมาตรา53นะฮะนะพวกนี้ที่เราฮิตกันอ่ะที่เขาเรียกอะไร class action จำได้ไหมคดีเป็นกลุ่มอ่ะเวลาฟ้องคดีที่กลุ่มเดียวกันแล้วเวลาฟ้องเนี่ยแล้วผูกพันทั้งพวงเนี่ยจริงๆศาลแรงงานทำมาก่อนพวกคดีแพ่งมาตรา53นี่แหละเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องโบนัสเหมือนกันคนได้โบนัสเนี่ยพันคนมีในหนึ่งมาฟ้องถ้าธงออกอย่างไรก็ผูกพันไปถึงอีกคนหนึ่งที่อีกพวกที่ไม่ได้มาฟ้องแล้วจบคดีเดียวเลยอย่างเงี้ยครับก็ใช้มาตรา53นะขออีกนิดนะมันจะหมดเวลาละเลิกจ้างไม่ไปทำพวกเรา49ออกบ่อยเหมือนกันนะเลิกจ้างไม่ไปทำพรบ.จัดตั้งศาลแรงงานมาตรา49นะครับหากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนะครับศาลอาจจะพิพากษาให้รับลูกจ้างกลับทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมหรือให้ใช้ค่าเสียหายได้ประเด็นว่าเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยให้ดูสาเหตุให้ดูสาเหตุของการเลิกจ้างเป็นหลักว่ามีสาเหตุที่สมควรและเพียงพอไหมถ้าไม่มีสาเหตุเลยอันแฟร์หรือมีสาเหตุอยู่บ้างแต่ยังไม่สมควรและเพียงพอถือว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะแล้วมีกลุ่มฎีกาเยอะเลยไปดูนะครับกลุ่มฎีกาเยอะเลยว่าอย่างไรเป็นธรรมอย่างไรไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ออกบ่อยนะฮะออกบ่อยนะฮะเหตุผลของการเลิกจ้างนั้นอาจจะเกิดจากตัวลูกจ้างก็ได้เกิดจากนายจ้างหรือปัจจัยภายนอกก็ได้เช่นเศรษฐกิจเกิดจากลูกจ้างก็เช่นลูกจ้างทำดีเลิกจ้างอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะแฟร์หรืออาจจะเกิดจากนายจ้างนะครับนายจ้างมีปัญหาทางธุรกิจหรืออาจจะเกิดจากปัจจัยแวดล้อมการตลาดเศรษฐกิจนะภาวะวิกฤตของโลกอย่างนี้ก็เป็นเหตุในการดูได้เราดูเหตุผลมาเป็นหลักนะฮะอันนั้นคือเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคราวนี้เยียวยานิดนึงนะตรงนี้ก็จะมีกลุ่มฎีกาน่าสนใจนะครับคือหนึ่งรับกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมเราเรียนไปหลายครั้งแล้วว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมออกแบบเพื่อคุ้มครองความมั่นคงในการงานเนี่ยถ้าอันแฟร์เมื่อไหร่ศาลที่เยียวยาด้วยการรับกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมใช้นายย้อนกลับเห็นไหมฮะสองก็คือรับกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่ต่ำกว่าเดิมคือตำแหน่งเดิมอาจจะไม่มีนะก็ไปให้ตำแหน่งอื่นที่ไม่ต่ำกว่าเดิมสิทธิประโยชน์ไม่เปลี่ยนหรือมิฉะนั้นก็ให้เป็นค่าเสียหายนะเยียวยาเป็นค่าเสียหายให้ซึ่งอัตรานี้ไม่มีกำหนดโดยกฎหมายศาลใช้ดุลพินิจเอาต้นฉบับเลยออริจินอลเลยของอังกฤษเนี่ยเขาจะมีสูตรคำนวณเขาจะมีสูตรคำนวณในการจะกำหนดเงินแล้วมีเพดานไว้ไม่เกินกี่ปอนด์กี่ปอนด์แต่ของเราก็ตกผลึกมาถึงประเทศไทยเนี่ยเขาให้ศาลแรงงานเป็นตัวกำหนดนะกำหนดค่าเสียหายว่าเท่าไหร่นะครับอีกนิดหนึ่งคงหมดเวลาละเดิมให้รับกลับเข้าทำงานและใช้ค่าเสียหายระหว่างเลิกจ้างด้วยเดิมแรกเลยนะแต่ต่อมากลับแล้วปัจจุบันเนี่ยให้รับกลับจะใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างถูกเลิกจ้างด้วยไม่ได้เพราะกฎหมายใช้คำว่าหรือถูกไหมรับกลับก็รับกลับใช้ค่าเสียหายก็ใช้ค่าเสียหายจะไปทั้งรับกลับและให้ใช้ค่าเสียหายไม่ได้ถามว่าลูกจ้างฟ้องเรียกค่าจ้างค้างจ่ายระหว่างเลิกจ้างได้ไหมก็ฟ้องไม่ได้อีกเพราะมันเลิกจ้างไปแล้วไม่เป็นนายจ้างลูกจ้างกันแล้วไม่มีค่าจ้างอีกแต่เยียวยาให้นะศาลฎีกาเยียวยาให้คือเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างได้งงไหมขนาดนักกฎหมายยังงงเลยนะเพราะเป็นเรื่องถ้อยคำนะรับกลับเข้าทำงานท่านนะฮะและให้ใช้ค่าเสียหายไม่ได้เพราะใช้คำว่าหรือจ่ายค่าจ้างระหว่างเลิกจ้างไม่ได้เพราะเลิกจ้างไปแล้วไม่มีการทำงานไม่มีค่าจ้างแต่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมถือเป็นการผิดสัญญาจ้างรูปแบบนึงสัญญาออกเยียวยาอย่างนี้นะแล้วให้ใช้ค่าเสียหายได้โอเคครับคงหมดเวลาละส่วนอื่นคงรบกวนพวกเราไปอ่านนะที่สไลด์ที่ผมทำไว้ให้นะเราไปอ่านดูแล้วก็ภาคที่แล้วเนี่ยออกเรื่องแรงงานสัมพันธ์เรื่องกรรมการลูกจ้างไปนะฮะภาคนี้ก็ลองเน้นเรื่องคุ้มครองแรงงานก็ดีนะคุ้มครองแรงงานไปดูหน่อยคือดูหนังสือเนี่ยไม่อยากให้เจาะเรื่องดูให้กระจายนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความรู้นักศึกษาเองนะฮะพวกคุ้มครองแรงงานเนี่ยดูหน่อยเรื่องการเปลี่ยนตัวนายจ้างนะฮะการโอนสิทธิ์การเป็นนายจ้างก็ดีมีฎีกาใหม่ๆแล้วก็พวกค่าจ้างนะก็มีฎีกาน่าสนใจดีนะครับพวกคุ้มครองแรงงานนะแรงงานสัมพันธ์ด้วยแล้วก็วิแรงงานนะก็สำหรับภาคนี้ผมก็คงช่วยนักศึกษาได้เท่านี้นะครับส่วนที่เหลือก็คงต้องช่วยตัวเองนะพยายามอ่านหนังสือเยอะๆนะครับดูหนังสือกว้างๆ
ดูฎีกาใหม่ไล่ลงไปนะครับขออวยพรให้พวกเราทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับสอบได้ตามความประสงค์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com